วันนี้โอลิมปัสขอท้าช่างภาพมือโปรให้มาสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำกับกล้องรุ่นเรือธงของโอลิมปัสในช่วง OM-D E-M1 Mark II Meets Pro ถ้าพูดถึงการถ่ายภาพธรรมชาติก็ต้องมาคู่กับการเดินทางแบบแอดเวนเจอร์มือโปรของเราในวันนี้เป็นช่างภาพแลนด์สเคปที่ชอบเก็บความประทับใจในการเดินทางไปที่ต่างๆผ่านเลนส์เรามาพบกับคุณทศพร พูนสนองและโปรมิชชั่นของเขาในวันนี้กันเลยครับเวลาเราจะเดินทางไปเก็บภาพในแต่ละที่เราก็ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์พร้อมลุยไปกับเราได้ทุกที่วันนี้ผมจะมาทดสอบกล้อง Olympus OM-D E-M1 Mark II ว่าจะทนกับสภาพอากาศและมีความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหนสัมผัสแรกเลยเนี่ยรู้สึกได้ว่าตัวกล้องมันมีน้ำหนักเบาพอดีกับการจับแล้วมันจะช่วยได้มากเวลาที่ผมต้องเดินถ่ายรูปนานๆเพราะว่าอุปกรณ์ที่เบาเนี่ยมันจะช่วยเก็บแรงให้ผมไปครีเอทมุมสวยๆได้ในแบบที่ผมต้องการที่สำคัญคือเบาแต่ยังได้คุณภาพของภาพสูงสุดเลยอีกคุณสมบัติของกล้องตัวนี้ก็คือสามารถป้องกันละอองน้ำได้อย่างในวันนี้เรามาถ่ายภาพน้ำตกมุมที่เราอยากได้บางทีก็ต้องเข้าใกล้น้ำมากๆถ้าจะมีน้ำกระเซ็นใส่กล้องเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีการซีลจากด้านในตัวกล้องเลยมั่นใจได้ว่าไม่มีน้ำซึมเข้าไปข้างในแน่นอนหลายครั้งเนี่ยที่ต้องเดินเข้าป่าแล้วอยู่ดีๆฝนตกปกติเราก็ต้องหลบฝนเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เปียกแต่ถ้าเป็น OM-D E-M1 Mark II เนี่ยผมสามารถลุยฝนถ่ายต่อได้เลยโดยที่ไม่เสียงานนอกจากจะกันละอองน้ำได้แล้วยังสามารถกันฝุ่นและทนต่อความเย็นได้ถึง-10 องศาฝุ่นเนี่ยอันตรายมากครับหลายครั้งไม่ทันระวังมันปลิวมากับลมแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยแต่ถ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันซีลปิดแน่นละเอียดทำให้มั่นใจว่าฝุ่นไม่เข้าไปแน่นอนการถ่ายภาพในวันนี้ผมรู้สึกเลยว่าง่ายแล้วก็คล่องตัวมาก1คือน้ำหนักยิ่งเบาเราก็ยิ่งทำงานสบาย2เนี่ยเรามั่นใจว่าอุปกรณ์ทนทานต่อทุกสภาวะพร้อมลุยสำหรับช่างภาพแลนด์สเคปแล้วกว่าจะได้ภาพที่ถูกใจเราต้องลงทุนลงแรงในการเดินทางเพื่อให้ได้ภาพสวยๆถ้าได้อุปกรณ์ที่มั่นใจได้อย่าง OM-D E-M1 Mark II ติดตัวไปกับเราแล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเพราะว่าประสิทธิภาพใหญ่เกินตัวจริงๆ